ู่หรือยังลูกองุ่นได้ยินแม่ไหมวันนี้ต้องไปโรงเรียนวันแรกนะองุ่นเงียบแบบนี้สงสัยยังไม่ตื่นแน่ๆเลยนี่จะต้องไปปลุกถึงที่นอนแล้วล่ะสิองุ่นองุ่นลูกตื่นหรือยังองุ่นองุ่นตื่นได้แล้วองุ่นองุ่นไอ้คุณแม่คะยังเช้าอยู่เลยค่ะหนูขอนอนต่อได้ไหมคะไม่ได้นะองุ่นวันนี้ลูกต้องไปโรงเรียนวันแรกเข้าใจไหมเนี่ยฮะก็ได้ค่ะตื่นก็ได้ค่ะคุณแม่เก่งมากลูกยอมตื่นสักทีนะงั้นคุณแม่ออกไปรอข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำจ้าจ้าเงินแม่ไปรอที่ห้องครัวนะหนูแต่งตัวเสร็จก็ออกไปทานข้าวด้วยนะโอ้ยคุณแม่ไปละเอ้ยตุ๊ป้องแกตื่นหรือยังเนี่ยฉันยังไม่อยากตื่นไปโรงเรียนเลยโอ้ยโอ้ยตุ๊ป้องแกจะมาดันฉันทำไมเนี่ยตุ๊ป้องแบบนี้จะเรียนทันเพื่อนไหมเนี่ยถ้างั้นหนูขอตัวไปนอนก่อนนะคะคุณแม่ค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปส่งนะจ๊ะ
จังเลยสนามเด็กเล่นนั่นอาย่างกับข้าวหอมนี่มาแล้วมาแล้วอาย่าข้าวหอมอ้าวองุ่นวันนี้เปิดเทอมวันแรกทำไมเธอไม่ไปโรงเรียนล่ะใช่ใช่วันนี้ไปโรงเรียนวันแรกสนุกมากมีเพื่อนมาใหม่ตั้งเยอะแยะแน่ไม่ไปโรงเรียนวันนี้นะเธอพลาดมากๆเลยอุ้ยนี่ฉันพลาดไปแล้วเหรอเนี่ยปิดมาตั้งหลายวันน่ะฉันยังอยากหยุดอยู่เลยองุ่นเธอนี่จริงๆเลยถ้าเธอไม่ไปโรงเรียนเดี๋ยวก็เรียนตามพวกเราไม่ทันหรอกเนาะข้าวหอม วันนี้มีเรียนภาษาอังกฤษด้วยมีคำศัพท์ใหม่ๆเยอะแยะเลยองุ่นเธอตามพวกเราไม่ทันหรอก อาย่าเราไปกันเถอะเราแค่ไม่ได้ไปโรงเรียนแค่วันแรกวันเดียวต้องพลาดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ถ้าเรียนไม่ทันเพื่อนก็จะอายเพื่อนแย่เลยแล้วคุณแม่ก็จะต้องผิดหวังอ่ะโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันจะต้องไปโรงเรียนฉันจะต้องเป็นเด็กดีไปตุ๊ป้องกลับบ้านกันเถอะพรุ่งนี้ฉันจะตั้งใจเรียนไปกันวันพรุ่งนี้คุณแม่พาหนูไปโรงเรียนนะคะจ้าลูกวันพรุ่งนี้เราไปโรงเรียนกันนะเด็กดีฉันไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะตุ๊ปองเก่งจังเลยนะวันนี้ไม่ต้องให้แม่ไปเรียกป่ะเราไปโรงเรียนกันองุ่นตั้งใจเรียนนะลูกได้เลยค่ะคุณแม่สองคนไม่เป็นอะไรหรอกเอ๊ะเธอสองคนฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยอ๋อพวกเราเพิ่งย้ายมาใหม่นะเหรอฉันชื่ออังุ่นอยู่อนุบาล 3/1 นะโอ้พวกเราก็อยู่อนุบาล 3/1 เมื่อวานไม่เห็นเจอเธอเลยนี่ใช่คิดด้วยเมื่อวานฉันไม่ได้มาโรงเรียนน่ะว่าแต่พวกเธอชื่ออะไรกันหรอฉันมีชื่อว่าลิ้นจีส่วนฉันชื่อสายไหมนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราเดินไปที่ห้องเรียนด้วยกันนะโอเคได้ได้วันนี้เรียนสนุกมากๆเลยเนาะใช่ใช่องุ่นองุ่นแม่ฉันมารับแล้วเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะคุณแม่คะมาแล้วค่ะแม่อารมณ์ดีจังนะวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างจ๊ะวันนี้เรียนสนุกมากๆเลยค่ะคุณแม่ได้เพื่อนใหม่ด้วยชื่อลิ้นจีกับสายไหมดีจังเลยนะใช่ค่ะเรากลับบ้านกันเถอะนะคะหนูจะไปเล่นกับตุ๊บป้องนะคะจ้าจ้า
องุ่นมาทานข้าวได้แล้วจ้าอาหารเสร็จแล้วโอ้โหตะปองไปกินข้าวกันเถอะวันนี้แม่จะทำอะไรให้กินนะองุ่นวันนี้มีแต่ของที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยทานเยอะๆนะลูกอีมีแต่ผักเต็มไปหมดเลยไม่มีไก่ทอดหรอคะคุณแม่ลูกจะกินแต่ไก่ทอดอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกินผักผลไม้ด้วยผักมีประโยชน์ต่อร่างกายนะรู้ไหมไม่เอาหนูไม่กินผักถ้ามีแต่ผักหนูก็ไม่กินข้าวแล้วลองสักหน่อยนะลูกแล้วจะติดใจนี่ผัดผักอร่อยมากแม่ตั้งใจทำเพื่อลูกเลยนะไม่เอาไม่เอาผักต้องขมแน่ๆเลยหนูไม่ชอบกินผักอะค่ะยังไงก็จะไม่ยอมกินผักใช่ไหมทำไมดื้อแบบนี้ไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินคุณแม่ดูไปกันเถอะตุ๊กป่องไปเล่นกันเถอะลูกเราทำไมไม่ยอมกินผักล่ะแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวด้วยเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะเอาฮะกุ้มใจจริงๆเลยนี่ก็กินแต่ไก่ทอดมาหลายวันแล้วตุ๊กป่องฉันน่ะไม่ชอบกินผักหรอกฉันอยากกินแต่ไก่ทอดองุ่นไปกินข้าวกันเถอะลูกท้องร้องเสียงดังเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะเอานะหนูไม่ได้หิวสักหน่อยเสียงท้องตุ๊บป่องดังต่างหากค่ะแน่ใจนะว่าไม่หิวค่ะว่าแย่จังแล้วใครจะช่วยแม่กินไก่ทอดล่ะตุ๊บป่องแกอยากกินไก่ทอดไหมคุณแม่ทอดไก่เหรอคะงั้นเราไปทานข้าวกันนะคะจ้าสุดท้ายก็ต้องทอดไก่ให้องุ่นกินไม่งั้นก็จะไม่ยอมกินอะไรเลยนี่ไม่ได้กินผักเลยเดี๋ยวท้องจะผูกเอานะเนี่ยไปสิแต่อย่าไปนานนะคะอร่อยจังเลยแถมยังมีประโยชน์อีกใช่ผักผลไม้มีวิตามินผิวพรรณจะได้สดใสสิอร่อยนะเฮ้ยมีแต่ผักทั้งนั้นเลยหนูกินข้าวมาแล้วค่ะพี่เอลซ่าอีกอย่างหนูไม่ชอบกินผักด้วยค่ะอ้าวทำไมล่ะองุ่นผักอร่อยนะมีวิตามินช่วยให้ขับถ่ายง่ายด้วยร่างกายก็จะได้แข็งแรงนั่นสิองุ่นนี่ไม่ยอมกินผักเลยใช่ไหมค่ะก็หนูไม่ชอบนี่คะหนูชอบกินไก่ทอดเฮ้ยอุ๊ยพี่เอลซ่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะหนูปวดท้องอะค่ะได้สิตามสบายเลยนะจ๊ะเป็นอะไรล่ะองุ่นหน้าบูดมาเลยหนู
ถ่ายไม่ออกค่ะเนี่ยนะหนูปวดท้องสงสัยจะท้องผูกแน่ๆเลยแล้วหนูต้องทำยังไงล่ะคะง่ายๆเลยนะองุ่นกินผักผลไม้น่ะช่วยได้เยอะเลยแต่หนูไม่ชอบดิคะถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆจะต้องไปหาคุณหมอนะฮะต้องไปหาหมอด้วยเหรอคะลุยหนูไม่ชอบไปหาหมอเลยค่ะถ้างั้นก็ต้องกินผักนะจะได้ไม่ต้องไปหาหมอลองสักหน่อยไหมล่ะงั้นก็ได้ค่ะนิดเดียวนะคะจ้าอุ๊ยอร่อยไม่เห็นขมอย่างที่คิดเลยนี่นาเห็นไหมอร่อยจะตายงั้นหนูกลับบ้านก่อนนะคะแม่คะอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกหนูอยากกินผักค่ะจริงเหรอแม่ดีใจจังที่หนูยอมกินผักงั้นมื้อต่อไปคุณแม่ทำเมนูผักให้หนูทานนะคะได้สิจ๊ะแล้วคุณแม่ไม่สงสัยหรอคะว่าทำไมหนูถึงยอมกินผักพี่เอลซ่าโทรมาเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วล่ะ